จ้าคุณพระศรีนาถพิลากัลยาณีในชุดผ้าทอลายดอกปีบอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเกร็ดความรู้จากกล้าไม้พระราชทานสู่งานวิจัยลายดอกปีบกว่าจะมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกหากย้อนไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในขณะนั้นได้รับพระราชทานกล้าไม้ปีบจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่50ไม้ปีบจึงถือเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลกและชาวพิษณุโลกตั้งแต่บัดนั้นมาจากนั้นจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์ให้มีการทอผ้าลวดลายประจำจังหวัดคือผ้าลายดอกปีบในการประกวดผ้าพื้นเมืองพิษณุโลกประเภทผ้ามัดหมี่ในงานวันสตรีสากลเมื่อวันที่8มีนาคม2543จากนั้นผ้าทอลวดลายดอกปีบจึงเป็นนับผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกมาจวบจนปัจจุบันเมื่อปี2545วรรณาไกรสิทธิพงศ์ขณะรั้งตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกต้องการให้มีผ้าทอประจำจังหวัดจึงมีการรณรงค์ให้ทอผ้าลวดลายประจำจังหวัดส่งเข้าประกวดผลปรากฏว่าผ้ามัดหมี่ลายดอกปีบมีความงดงามอ่อนช้อยจึงได้รับรางวัลชนะเลิศ